ู้ชายที่จริงจังผู้ชายที่จริงใจจนกระทั่งอยากแต่งงานเวลาที่คุณเจอเขาในเว็บหาคู่ให้คุณสังเกตเลยว่าเอ๊ะคนเนี้ยมันเข้าแนวไหมมันเข้าทางที่โค้ชเชเอมพูดไหมโดยส่วนใหญ่นะคะจากการที่โค้ชเชเอมทำสถิติแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับความรักหนุ่มต่างชาติที่มาแต่งงานกับคนในแถบบ้านเรานะคะก็จะมีสัญญาณอย่างนี้เลยข้อที่1คนที่จริงจังจริงใจเนี่ยเวลาที่คุณเข้าเว็บหาคู่เวลาที่คุณเจอเขาเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาแค่ทักแบบ Hi สั้นๆ Hey sexy girl หรืออะไรอย่างนี้นะเขาจะเข้ามาโดยการที่ค่อนข้างสุภาพบรรยายเกี่ยวกับตัวเขาว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงพอสังเกตเบื้องต้นแล้วบางคนอาจจะทิ้งท้ายว่าถ้าคุณสนใจสามารถที่จะแบบทักเขาอย่างนี้อย่างนี้ได้นะถ้าคุณอยากคุยกับเขาเขาจะบอกเลยค่ะว่าเขามองหาอะไรหรือบางครั้งก็อาจจะแบบว่ามีความพยายามชวนคุณคุยนะคะทีนี้สเต็ปถัดไปพอคุณเริ่มสนใจแล้วเช็คประวัติไว้เยี่ยมขับโค้ดรู้สึกว่าโอเคแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าผู้ชายที่จริงใจที่มองหาภรรยานะคะที่อยากแต่งงานเนี่ยเขาจะชวนคุณอาจจะแชทที่ WhatsApp หรือว่า LINE จากนั้นเขาอยากจะวิดีโอคอลอยากจะวิดีโอคอลเพื่อที่จะคุยอะไรรู้ไหมหนึ่งเขาก็อยากเช็คว่าคนนี้ในรูปสวยจังเลยครับมีตัวตนจริงเปล่าแล้วก็พอรูปทุกอย่างมันตรงกันไหมความรู้สึกเวลาที่คุยแล้วมันรู้สึกแฮปปี้เอนจอยไหมเพราะบางทีโอเครูปตรงปกแต่ว่าเวลาคุยแล้วรู้สึกเครียดอะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเขาก็จะได้รู้สึกเช็คจากความรู้สึกแล้วตัดสินใจได้ค่ะทีนี้สเต็ปถัดไปสังเกตได้อีกคือคนที่อยากแต่งงานแล้วอยากมาเจอคุณนะเขาจะยังคงความสัมพันธ์โดยการที่คุยวิดีโอคอลหาคุณต่อเนื่องสนุกทุกครั้งที่คุยกันรายงานทุกอย่างเล่าเรื่องเกี่ยวกับเขาให้ฟังไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานอะไรคือจะไม่หมกเม็ดเลยค่ะนี่คือเขาพร้อมที่อยากจะแต่งงานไม่ใช่พวกที่แบบว่าโอ๊ยยังไม่พร้อมกลัวผู้หญิงเข้ามาแล้วจะเกาะคนพวกนี้เขาจะมองหาความจริงจังเวลาที่เขามองหาความจริงจังเขาเองก็ต้องเคลียร์และจริงใจเช่นกันการคุยต่อเนื่องนะคะแล้วก็สเต็ปถัดไปเขาจะวางแผนมาหาคุณและต่อให้คุณไม่ได้อยู่กรุงเทพเขาก็จะสามารถที่จะบินมาหาคุณได้ที่บ้านเช่นกันทีนี้สิ่งที่จะสังเกตคือโอเคคุณรู้ประวัติเขาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างเพอร์เฟกต์การคุยวิดีโอคอลเข้ากันได้สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องหยุดสต็อปเข้าเว็บหาคู่เว็บที่คุณเจอกับเขาทำไมถึงบอกแบบนั้นแล้วเราไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองหรอคะโค้ชขาผู้ชายจริงจังหลายคนเขาจะไม่บอกนะว่ายูจะเข้าเว็บหาคู่หรืออะไรแต่เขาจะสังเกตพฤติกรรมคุณว่าเอ๊ะคุณคุยกับเขาแค่คนเดียวหรือคุณกำลังมองหาใครอยู่หรือเปล่าถ้าเขาเห็นคุณกำลังออนไลน์หรือแอคทีฟนะคะจากเดิมคุณจะได้คนที่ดีและกลายเป็นเขาหยุดคุยกับคุณโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่บอกที่มาที่ไปเกิดจากอะไรเลยนะเพราะเขาคิดว่าอาจจะไม่ซื่อสัตย์เอ๊ะทำไมเขายังออนได้ล่ะแต่ถ้าเขาเห็นคุณแล้วอะเขารู้สึกพอใจกับคุณนะคะเขาจะหยุดเองนี่คือพลังแห่งการตัดสินใจเขาก็จะหยุดออนไลน์เช่นกันแล้วโฟกัสที่คุณดังนั้นรู้สึกว่าคนนี้ใช่โฟกัสที่เขาดูซิว่าในช่วง 1, 2, 3 อาทิตย์หรือ 1 เดือนเขายังคีปคอนติเนียแบบนี้ต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าเขายังทำต่อเนื่องต่อเนื่องอันนี้การันตีว่ามีโอกาสที่จะขอคุณแต่งงานแล้วมาเจอคุณสูงมากเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดแชร์ให้กับโค้ชเอมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปโค้ชเอมเป็นกำลังใจให้ค่ะ